สวัสดีครับนักเรียนวันนี้นะครับครูจะสอนวิธีการเป่ากลุยลิบนะครับกลุยลิบเนี่ยจะมีขนาดเล็กกว่ากลุยเปียงออนะครับการปิดนิ้วก็ปิดเหมือนกับกลุยเปียงออนะครับแต่ว่าเสียงเนี่ยจะเริ่มต้นไม่เหมือนกันนะครับกลุยลิบเนี่ยจะเริ่มต้นเป็นเสียงฟาซอนลาทีโดเรมีแล้วก็เปิดนิ้วโป้งฟาสูงนะครับเดี๋ยวครูจะไล่เสียงให้ดูนะครับเป็นฟาซอนลาทีโดเรมีฟานะไล่เสียงเป็นเสียงต่ำนะครับเสียงของกลุยลิบนะครับเราปิดนิ้วทุกนิ้วก็คือเสียงฟานะครับเปิดนิ้วก้อยก็คือเสียงซอนเปิดนิ้วนางก็คือเสียงลาเปิดนิ้วกลางก็คือเสียงทีเปิดนิ้วชี้ก็คือเสียงโดต่อไปมือบนบ้างนะครับมือบนเปิดนิ้วนางก็คือเสียงเรนิ้วปะเปิดนิ้วกลางเสียงมีต่อไปนะครับเสียงฟาสูงก็คือเปิดนิ้วโป้งข้างล่างนะครับนิ้วชี้ยังคงปิดอยู่เป็นเสียงฟาสูงเดี๋ยวครูจะทำเป็นคลิปเสียงเพลงง่ายๆนะครับนักเรียนจะได้ไปฝึกซ้อมกันที่บ้านนะครับผู้ปกครองจะได้นำไปสอนบุตรหลานของตัวเองได้นะครับ